สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน f a c e b o o k นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการลบหรือว่าล้างประวัติการค้นหาในบัญชี facebook กันนะคะวิธีการก็ไม่ยุ่งยากถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบแล้วก็สามารถกดคลิปนี้ไปได้เลยนะคะอ่ะอย่างแรกก็มาที่แอป f a c e b o o k ค่ะปกติแล้วเวลาเราค้นหาใช่ไหมคะเราก็จะมาที่รูปแว่นขยายตรงนี้ เราก็จะพิมพ์คําค้นหาต่างๆนะคะการค้นหาก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วการค้นหาต่างๆที่เราค้นหานะคะไม่ว่าเราจะล็อกอินบัญชีนี้กับอุปกรณ์ในเครื่องไหนไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนในเครื่องไหนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ค่ะผลการค้นหาประวัติการค้นหาตัวนี้ก็ยังคงอยู่ใช่ไหมคะ แล้วคราวนี้ค่ะเราก็ไม่ทราบว่าจะมีใครมาใช้เครื่องหรือว่าจะมีใครมาหยิบมือถือของเราหรือว่าใช้เครื่อง PC ีแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนที่เราล็อกอินบัญชี Facebook ตัวนี้เขาก็อาจจะทราบว่าเรามีการค้นหาอะไรมั่งเราก็ไม่ต้องการให้ใครมารู้ใช่ไหมคะยิ่งบางคนที่มีการค้นหา,าประวัติคนสําคัญหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวว่าแฟนเราหรือว่าเพื่อนเราเงี่ะเขาก็จะมาเห็นว่าเราค้น หาใครหรือว่าค้นหาอะไรมั่งไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆที่เราก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรามีการดูข้อมูลเพจอะไรมั่งใช่ไหมคะก็วิธีการล้างประวัติก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะมาตรงหน้าค้นหาตรงนี้ใช่ไหมคะประวัติการค้นหาต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้หรือว่าแม้กระทั่งที่เราค้นหาจากเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆอย่างเช่นเราล็อก a c e b o o k ในแอป Chrome ก็เหมือนกันนะคะ ประวัติการค้นหาต่างๆเขาก็จะจำเหมือนกับที่เราค้นหาในแอป f c e e o o o ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการลบหรือว่าล้างประวัติการค้นหากันนะคะอะเดี๋ยวออกไปที่แอป Facebook นะคะก็มาที่แว่นขยายตรงนี้คลิกเข้าไปเลยคะ่ะอันนี้คือประวัติการค้นหาทั้งหมดของเราใช่ไหมคะ อันนี้ปุ้ยลบไปแล้วบางส่วนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยลบเลยก็อาจจะยาวเฟ้ยลงมานะคะแล้วก็เห็นคำว่าแก้ไขตรงนี้ใช่ไหมคะคลิกเข้าไปเลยค่ะอันนี้ก็คือประวัติการค้นหาของเราทั้งหมดเขาก็จะแยกเป็นวันที่ให้เราใช่ไหมคะตรงนี้ว่าเรามีการค้นหาอะไรมั่งเข้าไปดูเพจใครเว็บใครมั่งตรงนี้ค่ะ เมื่อมาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมคะก็ให้เรามาที่ล้างการค้นหาคลิกตรงนี้ค่ะอ่าเท่าน,นี้ค่ะก็จะไม่มีข้อมูลประวัติการค้นหาของเราลองแบ็กออกไปนะคะการค้นหาตรงนี้ก็หายไปหมดเลยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูที่ google chrome กันนะคะตรง google chrome ให้เรามากดตรงแว่นขยายตรงนี้ใช่ไหมคะ อ่ะเราก็จะเห็นว่าไม่มีการค้นหาล่าสุดเขาก็จะล้างข้อมูลของเราเหมือนกับที่เราล้างในแอป Facebook เช่นกันนะคะถ้าของเพื่อนๆคนไหนตรงนี้ยังไม่หายไปหลังจากที่เราล้างประวัติการค้นหาในแอปเมื่อกี้ก็ให้เรารีเฟซรอบนึงนะคะเพราะว่าเหมือนระบบเขายังจําอยู่นะคะเท่านี้ก็จะเป็นการล้างหรือว่าลบประวัติการค้นหาในบัญชี Facebook ทั้งหมดนะคะ เพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการล้างประวัติการค้นหาในบัญชี Facebook นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชา n นลเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ